ะมารีวิวลิปสีใหม่คือสี202นะคะของนารีเพิ่งเคยใช้เหมือนกันแต่ว่าแบบคือแบบสีน่ารักมากก็เลยแบบซื้อมาซึ่งเป็นคนที่แบบใช้ลิปแบบไม่เปลืองเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนใช้จนแบบหมดจริงๆแล้วก็แบบสีเนี้ยเป็นสีที่ชอบแล้วสามารถแบบใช้ได้แบบ everyday look ก็คือแบบแต่งได้ทุกวันก็เลยแบบซื้อมาแล้วบอกว่าแบบแพคเกจจิ้งคือแบบน่ารักมากแบบแบบน่ารักเราก็เลยแบบลองซื้อมาดีกว่าตอนนี้คือแบบเป็นสี202นะเนื้อบอกว่าแบบมันจะออกให้ความแบบจะมีแบบความส้มๆปนแบบว่าชมพูหน่อยๆแต่ว่าสามารถแบบแต่งแบบ everyday look ได้เลยแบบช่วงสปริงซัมเมอร์อะไรเงี้ยสามารถแต่งได้เลยนี่เรายังไม่ได้ทาสีปากเลยแต่ว่าบอกหนูทาลิปมันมาแล้วจะทาให้ดูนะจะได้สีนี้เราไม่แน่ใจว่าเหมือนกล้องสีมันหลอกตาหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าแบบมันจะมีแบบความแบบชุ่มฉ่ำเหมือนปากทาแล้วแบบปากไม่แห้งสามารถแบบทาได้ทุกวันสามารถแบบแต่งแบบ everyday look ได้เลยซึ่งเป็นสีที่แบบเราชอบแล้วก็เนื้อโอเคมากแพคเกจจิ้งน่ารักด้วยลองไปดูนะตัวนี้เลยเพราะแบบเนี่ยเราเคยใช้แบบว่าของ Maybelline นี่แบบเป็นลิปแบบเปลี่ยนสีสมัยก่อนเพราะว่าแบบเนี่ยใช้จนแบบหมดจริงๆอ่ะเนี่ยแล้วเท่านี้เลยก็แบบทำไม่ได้แล้วกับอันนี้กับของคามิตัวนี้คือแบบเราใช้แบบคือเนี่ยเห็นแกนกลางไหมตัวเนี้ยคือแบบใช้หมดจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เลยตัวเนี้ยเป็นเนื้อที่แบบชอบลองไปดูนะ